รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนหนึ่งไฟอีกคนเป็นน้ำพอไฟมันลามแล้วน้ำก็เดือดทุกทีแต่เป็นพระชนะเป็นชีคิดซะอย่างนี้เลยไม่มีใครยอมใครมีคนงอนไม่มีคนงองอนไปให้พอเดี๋ยวงอแล้วถึงได้ใจทวีทวีโวเวกโวยวายเถียงกันเมื่อไรมันเขียวมากเลยขอฉันกัดกระสักคำขอขยำเธอสักทีคุณวีน่าไม่อยู่ตอนไหนบอกว่าเขาไม่สบายจนแทบเดินไม่ไหวไงครับแต่ว่าเมื่อกี้วีน่าเขาโทรมาหาคุณแม่เขาบอกว่าเพื่อนมารับเขาแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วค่ะนั่นคุยอยู่กับคุณภูทัศน์อยู่ใช่ไหมฝากบอกเขาด้วยนะว่าพ่อรอคำตอบอยู่คุณพ่อคะคุณพ่อแจงเขาฝากมาบอกว่าถ้าใช้เงินเยอะมันก็ต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยเนาะจะได้ไม่หาเงินด้วยการใช้วิธีโง่ๆพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนเรือที่เขากำลังฆ่ากันตายไงแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันขึ้นไปบนเรือเพราะเรื่องเงินอะพอเจอเขาใส่เสื้อผมไว้อย่าถอดต้องคอยเจอเขาฉันจะกลับไปทำตามที่คุณขอไว้นะคนบ้าเลยว่ากลัวปลาอะไรขนาดนี้กลัวจะอยู่ห้าผมจะถามหลายทีแล้วพระเนี่ยคุณมาจากไหนเนี่ยอ๋อฉันเอามาจากเจ้าของเสื้อตัวนั้นน่ะมันอยู่ในเสื้อเท่เนาะสนับสนุนโดยรถยนต์ All New Suzuki Ertiga Unlock Your Life สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสมตามสบายเลยนะครับปกติที่นี่ไม่ค่อยต้อนรับแขกเท่าไหร่ยกเว้นจะต้องเป็นแขกพิเศษเท่านั้นคือถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปต้องขอโทษล่วงหน้านะครับค่ะลูกแจงดูแลคุณธรรมด้วยนะลูกค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญครับเชิญนั่งครับไปสิลูกไปขอโทษนะคะพอดีมีแขกมาที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณทิพย์ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรถึงมาหาฉันถึงบ้านได้คะ
ฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณบวงสรวงเป็นการส่วนตัวลูกสาวของทิพย์อยู่ที่ไหนหึพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจคุณไม่ต้องมาโกหกเลยวีน่าหายตัวไปตั้งแต่ไปกินข้าวกับคุณน่ะแล้วลูกน้องของคุณยังมาบอกอีกว่าวีน่ากลับมาถึงกรุงเทพแล้วอ่ะความจริงมันคืออะไรคุณทำอะไรกับวีน่านี่คุณมีหลักฐานอะไรฮะถึงมากล่าวหาผมอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีแต่ถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือกับเราเราจะไปหาหลักฐานมาจัดการกับต้นเหตุที่ทำให้พี่วีน่าไม่ได้กลับมาหาเรางั้นหนูก็ลองเริ่มจัดการกับคุณทิพย์เป็นคนแรกก่อนเลยดีไหมพอดีนายแม่ทีประกาศได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าคุณบวงสรวงจะจ้างน้องวีน่าไปโชว์ตัวที่งานอีเวนต์บริษัทวันนี้เลยมาถามให้แน่ใจนะคะว่าเป็นข่าวชัวร์หรือว่ามั่วนิ่มไม่มีเรื่องอื่นเลยนะคะไม่มีถ้าไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องไปคุยเป็นการส่วนตัวด้วยอันน่าจะเกรงใจคุณพิไลพรแล้วก็คุณทามนะคะก็บางทีที่วีน่าหายไปเนี่ยเธออาจจะอยากหนีไปให้ไกลจากแม่ที่คอยสร้างปัญหาให้เนี่ยไม่สิฉันรู้จักวีน่าดีฉันรู้จักลูกสาวของฉันดีว่าวีน่าไม่มีทางทิ้งฉันอย่าลืมนะว่าคนเราอะความอดทนมันมีขีดจำกัดผมอดทนให้คุณกล่าวหาผมมานานแล้วกลับไม่ได้แล้วฉันไม่กลับจนกว่าคุณจะบอกว่าวีน่าอยู่ที่ไหนสาวของฉันอยู่ที่ไหนล่ะลูกสาวของฉันอยู่ที่ไหนแกไม่บอกฉันฉันจะไปแจ้งความฉันจะแฉให้หมดเลยว่าไอ้ภาพแสนดีที่แกรักลูกรักเมียความจริงว่ามันอีกตอนไอ้ผู้ชายตอนแกมก็แค่ไอ้เท่าขัวหมูไอ้แกตัณหากับที่บอกจะกินผู้หญิงอายุเขาลูกไงก็รู้อย่างเงี้ยแล้วส่งลูกสาวมาหาฉันทำไมก็ตอนนั้นฉันเป็นโง่นี่แต่ตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วก็ดีกลับไปคิดดูให้ดีนะว่าชื่อเสียงระหว่างผมกับลูกสาวคุณเนี่ยใครมันจะเสียมากกว่ากันแล้วก็หยุดกล่าวหาผมได้ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนว่าคนอย่างผมสั่งเป็นสั่งตายได้นะคุณทิพย์เดี๋ยวคุณเทพฉันขอคุยด้วยหน่อยสิแล้วนี่เป็นอะไรร้องไห้ทำไมเสือกไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรช่วงนี้นางเครียดนะคะต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะนายแม่ผมขอตัวสักครู่นะครับไอ้บวงสรวงมันเอาลูกของฉันไปไว้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้ค่ะความในอย่านำออกความนอกแต่นำเข้านะคะเดี๋ยวคุณทามได้ยินนะคะนายแม่ฉันเป็นห่วงลูกของฉันไม่ได้หรือยังไงคะอ๋อเป็นห่วงได้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับวีน่าเหรอไม่มีถ้าคุณไม่บอกผมจะขึ้นมาถามคุณบวงสรวงเองอย่านะคะนี่ฉันบอกแล้วไงว่าเวลาเข้ามาในห้องนี้ให้เคาะประตูก่อนฉันอยากรู้ว่าดังละลินทิพย์เนี่ยมันมาคุยอะไรกับคุณที่นี่คุยเรื่องธุรกิจธุรกิจอะไรไม่ทราบไม่รู้สักเรื่องเนี่ยมันไม่ตายหรอกนะคุณไม่รู้สักเรื่องก็ได้ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับนางละลินทิพย์โดยเฉพาะเรื่องที่มันมายุ่งเกี่ยวกับผัวฉันฉันต้องรู้ให้ได้จะไปไหนฮะแต่คุณทําต้องสัญญานะคะว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะถ้ามีใครรู้ไปมากกว่านี้ชื่อเสียงพี่วีน่าจะเสียหายจนต้องออกจากวงการเลยก็ได้ผมสัญญานางลิซ่ามาขึ้นรถเราแล้วเปิดประตูเล่นทำไมเนี่ยไม่ได้เปิดเล่นค่ะค่ะที่ลิตายอมบอกคุณทามพอลิตาเชื่อนะคะว่าคุณทามจะสามารถช่วยพวกเราตามหาพี่วีน่าได้ลิตาฝากด้วยนะคะThank you.
อนี่ก่อนลูกชายภูทัศน์เหรอเอาไงดีครับนายจะให้เก็บเฉพาะนางวีน่าไหมครับไม่ต้องละเราจะไม่มีปัญหากับดร.ภูทัศน์ใช่ไหมครับช่วยไม่ได้นี่อยากแซงเข้ามาหาเรื่องเองแกทำทุกอย่างตามที่ฉันสั่งนะอย่าให้มันมีชีวิตกลับกรุงเทพเด็ดขาดครับท่านคุณทามีอะไรหรือเปล่าครับคุณพลูบอกว่าคุณอาทิตย์มาคุยกับคุณเรื่องที่มีข่าวว่าคุณจะให้วีน่าไปงานโชว์ตัวงานอีเวนต์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับกำลังพิจารณาอยู่ครับงั้นผมรบกวนพิจารณาให้สมน้ำสมเนื้อด้วยนะครับคุณทามนี่เปลี่ยนอาชีพเป็นผู้จัดการด้านการเงินให้กับคุณวีน่าตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมทำในฐานะผู้ชายที่รักเธอนะครับคุณบวงสวงคงเข้าใจผู้ชายอย่างเราดีใช่ไหมครับเราไม่ได้รักใครได้ง่ายและเมื่อรักใครขึ้นมาแล้วเราพร้อมมาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนคนนั้นรีบจองตั๋วเครื่องบินให้ฉันด่วนฉันจะไปภูเก็ตคุณ
ถ้าใช้เงินเยอะมันก็ต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยเนาะจะได้ไม่หาเงินในการใช้วิธีโง่ๆพาตัวเองขึ้นไปอยู่บนเรือที่เขากำลังฆ่ากันตายไงแล้วคุณรู้ได้ไงว่าฉันขึ้นไปบนเรือเพราะเรื่องเงินมาแล้วไม่ดีใจเหรอดีใจมากเลยเนี่ยโอ้สุดสุดว้าวสนับสนุนโดยรถยนต์ All New Suzuki Ertiga Unlock Your Life จะไปไหนลูกจะไปภูเก็ตค่ะไปช่วยตามหาภูนายมันก็พูดเดียวกันนั่นแหละลาก่อนอีกคนหลวงโลกเฮ้ย